ยจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คุยอันนี้คุยครับแถวบ้านผมเรียกคุยครับปากบนนะครับคงจะเป็นอีกหนึ่งบ่อคงคอนเซปต์เดิมไว้เรื่องของปลาแข็งแรงนะครับเพราะว่าปลาที่เป็นปลากระชังนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์อีกครั้งในวันสบายสบายกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้ผมอยู่ที่บ่อพี่โรดฟิชชิ่งนะครับหรือบ่อตกปลานิลโรดฟิชชิ่งว่าอยู่ซอยสวนผัก32แล้วกันตอนนี้วันนี้ผมบันทึกเทปวันที่2พฤษภานะครับซึ่งบ่อจะเปิดวันที่4ซึ่งอีก2วันนี้บ่อจะเปิดนะครับวันนี้ผมจะมาลองทดสอบการกินของปลาของบ่อนาโรดดูซิว่าวันนี้บ่อนาโรดกับการเปิดบ่อใหม่ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวก็มาพร้อมกับปาโก้นะครับซึ่งแกบอกว่าไม่รู้จะไปไหนดีเราก็เลยมาเทสกันที่นี่ดีกว่าดูกันเลยดีกว่าครับพูดเยอะแล้วเธอเปล่าโอ้ทับทิมนะครับทับทิมก่อนผิดก่อนแล้วผิดก่อนผิดก่อนนะพี่ครับทับทิมครับปลากินนี่เป็นฝีมือเลยใช่ไหมใช่ก็ต้องกินฝีมือติดตั้งนานครับปลาครับไปไปทำไมอ่ะติดปากไม่ใช่ติดปากโอ้โหปากอ่ะติดปากอยู่เนี่ยติดมุมปากมาเอาอีกแล้วปลาโอ้โหอะไรเนี่ยตั้งใจจะมาฝังปอนเด็กใช่ไหมเนี่ยวัดเอาวัดเอาที่ใต้ใช่ไหมครับดูแอคชั่นคันนะครับเป็นคันสายเฮล่าที่เล่นปลาก็เฮล่าปลาผมเฮล่าสุดได้ก็เท่านี้แล้วนะนะลงสวยครับลิฟต์แม่งโคตรสูงเลยดูปลานาโร่นะครับวิ่งยกแม่มเลยโอเคครับปลาไซโลกับบ่อนาโร่นะครับวันนี้เรามาเทสก่อนวันเปิดจริงนะครับแต่ผมอยากให้มันแบบครับปลานะครับถือว่าเล่นสายเฮล่าสนุกเลยนะครับเนี่ยปลาแรงดีมากเลยโอเค
านเจ้าสำนักท่านเรียนจากที่ใดมาเนี่ยก็หมุนรอบนิดนึงนะใช่เลยนะนะครับทับทิมนะครับของบ่อนาโร่นะครับตัวสะอาดมากเลยนะครับโอเคทุกอย่างโอเคหลุดแล้วโอเคไปซะได้ช็อตพอดีตัวนี้โอ้โหตัวนี้ต้องมีโล3โล4เลยนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับกับการมาทดสอบบ่อใหม่ของนาโรดนะครับกับคันจูเยอร์2019นะครับแน่นปานินผมว่าทุกอย่างมันลงตัวรออย่างเดียวคือจูเยอร์ของเรานะครับจะไปลองงัดปลาไซส์กลางพวกยี่สกปลาส่งนะครับแล้วก็ไฟนอลสเตจเราก็คือกะโฮนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณบ่อนาโรดฟิชชิ่งมากนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาทดสอบปลาที่จะทำการให้นานาได้ลิ้มรสความสุขของการตกปลาแถวถนนปลายบางนะครับยังไงก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆสวัสดีครับ